สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์อีกรุ่นหนึ่งของสนามเดินป่าซึ่งเป็นโมเดลครับเต็นท์ตัวอย่างกำลังศึกษาว่าเราจะทำหรือไม่ทำดีก็จะดูว่าลูกค้าตอบรับดีไหมเราเลยลองทำคลิปให้ดูก่อนตัวนี้ขนาดเป็น Laguna EX นะครับปี2020ซึ่งเมื่อก่อนเคยทำไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าเป็น Laguna EX ออกแบบออโต้ตัวนี้ขนาดอยู่ที่2เมตร80คูณ2เมตร80สูงอยู่เมตร90นะครับอ่ะมาแกะดูก่อนแต่แรกก็ถึง ใส่เสาวัสดุนะครับก็จะเป็นตัวเดียวกันแบบเดียวกันกับลากูน่านะครับทั่วไปจะเป็นเสาเหล็กตัวสปริงด้านในแล้วก็ตัวหัวกะโหลกบล็อก4บล็อก3ทางกับหัวกะโหลกตัวโค้งตัวเอียงนะเสาLaguna GR หรือ Laguna Junior สำหรับเต็นท์ Laguna นี่เราก็จะมีมาตั้งแต่ EX รุ่นออร่า EX Laguna Junior หรือ Laguna TR Laguna Liner แล้วก็ Laguna Family จะมีอยู่ประมาณ3ไซส์4ไซส์ด้วยกันแต่เล็กสุดไปหาจัมโบ้ครอบครัวครอบครัวใหญ่เป็นเต็นท์รีสอร์ทนั้นยาวประมาณ7เมตร20ยาวมากหนักเกือบ50โลครับจำได้หนักมากแบนครับโอ้ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวดูไม่รู้ว่าอาจจะพูดผิดก็ได้นะครับเข้าออก4ทางตัวนี้อาจจะเข้าออกทางเดียวเป็นตัวนี้ครับเป็น2ประตู2หน้าต่างครับไม่ใช่สี่ทางสองประตูสองหน้าต่างประตูหน้าเนี่ยครับจะเป็นประตูครึ่งกับมุ้งครึ่งประตูเต็มนะครับบานเต็มประตูหลังก็มุ้งครึ่งหนึ่งประตูครึ่งการเหมือนเดิมง่ายหัวกะโหลกสามทางมีแค่หนึ่งตัวก็จับเสาขั่วมาก่อนไอ้เสาคานเหยียบให้ดังปรักนะฮะนี่ฮะอันนี้ผมโผล่อันนี้ผมก็หานทองนิดเดียวนะครับครับจากนั้นก็เสาจั่วครับ4เส้นหัวท้ายอันนี้จั่วหัวท้ายเหยียบเต็นท์โดมก็ประมาณตัวใหญ่สุดก็2เมตร70 2เมตร70 2เมตร70แต่ว่าด้านข้างตรงนี้กับบนข้างบนมันจะเป็นสโลปเข้ามาใช้งานจริงก็ถามว่าผมเตี้ยสูงระดับประมาณเมตรเจือใช้งานได้แต่ก็สูงมากๆก็ดึงกันนิดนึงครับThank you.
ของฉันคือฉันรักเธออ่ะมาดูเข้ามาดูดิขนาดใหญ่มั้ยเอามาดูเอามาดูอันนี้ก็ติดฝึกงานของผมครับตัวนี้ติดเทิมฮะใหญ่ไหมใหญ่โอ้โหใหญ่ตรงนี้โอ้โหตรงนี้ที่ระบายอากาศด้านบนนะครับมี2รูเลยครับ2ฝั่งเลยครับตัวนี้สำหรับลักกูน่าจูเนียร์นะครับปึ๊บโอ้โหมีที่แขวนตะเกียงด้วยตรงนี้ค่ะมดเก็บได้ดูได้นะครับดูไม่ดูไม่เชื่อดูได้2ฝั่งตรงนี้ก็เป็นประตูนะครับแต่ว่าหน้าต่างครึ่งนะครับหน้าต่างครึ่งบานเป็นประตูไม่เปิดดีกว่าไปดูแค่นี้แหละเราจะรู้ว่ามันเปิดได้นะครับสองหัวฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเต็มป้าจักกูปิดได้นะครับออปชั่นก็ประมาณนี้ข้างในโอ้สูงจริงสูงสูงสูงผมสูงเมตรประมาณตรงนี้เมตร65ครับเนี่ยตรงจวนมันสูงเมตร65เตี้ยมาตรฐานมาตรฐานไทยไทยไทยเอเชียครับแล้วก็จะมีที่ใส่ของสองฝั่งเลยครับหัวท้ายทีตะเข็บเหมือนกันก็ออฟชั่นก็เป็นผ้าวัสดุตัวเดียวกันกับลากูน่า DR คุมผ้าดีกว่าตัวผ้าไฟทิพย์จะมีเทเลส2ฝั่งเลยครับเทเลสแต่ทำว่างานเสาแถมไม่แค่2ต้นเดี๋ยวลูกค้าไปซื้อเพิ่มครับตัวนี
ตัวล็อก3ทางนี้เอาไว้ข้างล่างนะครับตอนนี้ผมสลับฟันตัวล็อกเนี่ยเอาไว้ด้านล่างนะครับเวลาล็อกตอนนี้นะครับเนี่ยดึงรูดมาปึ๊บอันนี้ปึ๊บแล้วก็ล็อกดูดูเสร็จแล้วครับปัดรูดให้มันตึงครับครับเดี๋ยวเราจะคุยสเปคอีกทีนึงตัวนี้ขนาดตัวเต็นท์นะครับ2เมตร80คูณ2เมตร80สูงเมตร90ครับผมโครงสร้างเป็นเหล็กเป็นเหล็กแล้วก็ชุบกันสนิมด้านในก็จะเป็นลวดสปริงลวดกันเวลาพับมันจะขาดยังยืดอะไรเงี้ยครับเป็นสเปค2ประตู2หน้าต่างประตูหน้าจะเป็นประตูบานเต็มนะครับเป็น2ชั้นเป็นมุ้งชั้นนึงแล้วก็เป็นประตูผ้าส่วนประตูหลังเป็นมุ้งครึ่งหนึ่งนะครับประตูชั้นเดียวแล้วก็สองหน้าต่างตัวนี้ผ้าเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์เลือกไปน้ำอยู่ที่23,000ผ้าโพลีเอสเตอร์230ที่เลือกกันน้ำอยู่ที่3,500มิลนะครับน้ำหนักน่าจะประมาณ12กิโลกรัมยังไงก็ขอฝากลูกค้าด้วยนะครับพิจารณานิดนึงครับเผื่อมีฟีดแบ็กดีๆก็อาจจะสนามหรือเปล่าอาจจะสั่งผลิตขึ้นมานะครับขอบคุณครับ